ความเป็นมาของจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์904ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานมีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนโดยมีหน่วยงานราชการในพระองค์904เป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนและจัดตั้งศูนย์อำนวยการโครงการจิตอาสาพัฒนาจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริมีหน้าที่ควบคุมอำนวยการและประสานการปฏิบัติเพื่อให้การจัดการกิจกรรมอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามพระราโชบัญให้สมพระเกียรติและสมพระเกียรติในระยะเริ่มแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชปฏิญาณในการบำเพ็ญประโยชน์พื้นที่ชุมชนโดยรอบพระราชวังดุสิตเป็นการทำความดีด้วยหัวใจถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยทหารรักษาพระองค์ข้าราชบริพารในพระองค์ร่วมกับประชาชนจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ร่วมกันดูแลและพัฒนารักษาพื้นที่จากชุมชนเล็กๆรอบพระราชวังดุสิตขยายสู่พื้นที่โดยรวมของประเทศและพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไปความหมายของจิตอาสาตามพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถานฉบับพ.ศ.2542ได้มีความหมายของจิตอาสาดังนี้จิตเป็นคำนามหมายถึงสิ่งที่มีหน้าที่รู้และนึกคิดอาสาเป็นคำกริยาหมายถึงเสนอตัวเข้ารับดังนั้นจิตอาสาจึงหมายถึงจิตแห่งการให้ความดีความงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยเต็มใจสมัครใจอิ่มใจซาบซึ้งใจปิติสุขที่พร้อมจะเสียสละเวลาแรงกายแรงสติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์ในการทำกิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนและมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นจิตที่ไม่นิ่งดูดายเมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับผู้อื่นเป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ทำความดีและเห็นน้ำตาเปลี่ยนแปลงเป็นรอยยิ้มเป็นจิตที่เปี่ยมด้วยบุญคือความสงบเยือกเย็นและพลังแห่งความดีอีกทั้งยังช่วยลดอัตตาหรือความเป็นตัวตนของตนเองลงได้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังรับชมข่าวสารที่นำมาเสนอชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปข้างหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ